อู้ดูเลอร์เลยสัตว์มาดูเกี่ยวหลังมาเลยสัตว์เราพิจารณาสูตรนะต้นนี่เองเอาไปดำนะมะพร้าวนะใช่เลิศมาครับน้องเป็นนะครับในตอนนี้สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่คลองเปรมอีกครั้งครับจะมาตำลาบปลานิลให้ได้ขอบคุณแฮวฮะถ้าครั้งนี้ไม่ได้นะกูเลิกแล้วคลองเปรมไม่มาได้แต่ตะเพียนนี่ได้ปลานิลทำไมเราได้ตะเพียนนะต้องเข้ามาครับวันนี้เบ็ดเป็น10วันนี้ต้องได้แน่นอนครับไงก็ตามรับชมครับไปละนี่ครับวันนี้ชิงหลิวไม่เอาแล้วใช่ไหมดูก่อนแม่แต่ตรงนี้แม่งน่าชิงหลิววะน่านั่งหลิวมากเลยอ่ะธนูนทำที่ปักคันแล้วครับตอนนี้เร็ดค่ะของเราลงไป2คันบางเห็นกินเลยจริงๆๆไม่ได้ดูเท่าไหร่ดีไหมฮะกูไม่ได้ที่ปากมาเลยเนี่ยฝั่งนู้นนะช่วงโซนนี้ฝั่งนู้นจะเป็นโซนชิงหลิวนะอ้าวกริ๊ง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 มาแล้วมาแล้วเฮ้ยอย่านิ่งดิเฮ้ยน่าจะกินไปข้าวตัวเบ็ดเบลเลอร์เลยดังกริ๊งดังกริ๊งกริ๊งทีโดนสวนเอาไว้เฮ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนตะก้อก่อนเปลี่ยนตะก้อเป็นตัวเบ็ดตัวเบ็ดใหญ่ไปไม่ติดหรอกแสดงว่ามีปลามีปลา มาแล้วครับตัวแรกครับผมนี่เป็นไง เกี่ยวหลังมาเลยสัตว์โถเอ้ยตัวท็อปฝ่ามือไซส์พอมีครับผมคุณนึกว่าตัวใหญ่ไปครับเปลี่ยนตะกร้อดีกว่าลุยๆ อยากดูจันด้วยครับตัวแรกจันโดนเนี่ยกูเบ็ดไม่เสร็จด้วยไหนอ่ะอ้าวไม่ได้ปฏิหนาไม่ต้องไปดูไกลกูเบ็ดอยู่เนี่ยโน่นนะปนินแต่นู้นมาดูหมาพวกแกอยู่ด้วยโอ้โหโดนเลอร์อะไรแต่มาโดนแต่นู้นมาแล้วครับเอาไปครับปลาดูดเก็บไว้ก่อนโหโหดว่ะหาพวกแกกับลูกปลาดูดยังเอาเลยมันโหดอ่ะเอาไปทำอะไรกินได้วะหรอตัวครึ่งโลได้นะปลาดูดเดียวนั้นน่ะตัวใหญ่อ่ะเราเดินลงไปถ่ายใกล้ไม่ได้เนาะถึงแล้วใช่ไหมโอเคสู้ๆครับยาฮูมาแล้วครับตัวตะเพียนจิ๋วครับพันแต่ตะกัวไอ้อย่าว่าไม่พันตัวเองไอ้คันนี้ก็กินทำยังไงทำแค่ไอ้เส้นนั่นแหละโอ้โหอย่าให้ปลดเองกลัวตะกลัวเล่นเทะไอ้หน่าเด้อตะเพียนว่ะนินเหรอโว้ยบักเข้าวางเลยวางเลยไม่รู้ปล่อยไหมเนี่ยขันใหญ่นะแค่ดิเอาเลยสร้างกระแสยังไงตอนนี้มาเข้าครับตรงนี้หูเรียนไม่ได้คนเดียวไปเก้างานเนี่ยว่าสายหลิวยังไงไม่รู้นะครับตอนนี้สายหลิวไม่มาช่วยด้วยโอ้ยสองตัวเอครับสู้ๆครับจะมาลองสูตรนะต้นนี่เองโอ้โหไปเจอมาที่ร้านสตางค์ทางมะขวิดจะได้ป่ะไม่รู้นี่เดี๋ยวผสมมั่วนะครับมีอดำด้วยนะเดี๋ยวมาดำหน่อยเดี๋ยวใส่กะทิอีกจอดเจ้าจอดผมตอนนี้ก็ลงไปแล้วสุ
ูตรนะต้นเล็กโกครับลุงดำครับมะพร้าวฮะกินหอมฉุยเลยอ่ะไปดูยังครับตอนนี้จะกินว่าสู้ครับมีส้มครับอุ้มโอ้ต้องแก้วอีกแน่เลยดูนะทรงใช่อยู่วะดูฮะเราก็ได้แต่หอยเออเดี๋ยวคว้างข้างหน้านี่นะต้องคว้างไหนครับเป็นครับโอ้ต้องครับแห้วแหลมไม้ฮะมีหอยด้วยสัตว์ด้วยปลาดูดเปล่าลุงกระดำวันนี้ลุงกระดำทำงานหอยแล้วตอนนี้ไหนจะนูนได้อะไหนโอ้โหมานะปลาที่ต้องการเลยนะปลาตะเพียนยอดมากครับตะเพียนน้อยไซโลครับไหนวะโอ้โหไซโลเออใช่อุ้ยอุ้ยเลยอะไรก็ไม่รู้โอ้โหวัดแรงอีกแล้วต้องอยู่แล้วล่ะไม่อยู่ทุเรศมากเลยครับไปโฟกัสหน่อยโอ้ต้องไปโฟกัสเลยสัตว์ได้ปลานิล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 มาแล้วเย้มาแล้วครับถึงกองเปรมนะครับได้ปลานิลแล้วนี่เหรอปลาดูดปลาดูดไม่กินอิ่มเลยอาหารกูทั้งนั้นเลยแม่งแดกมากเลยพี่ดูดิแม่งแดกอาหารนกกูบานเลยยัยกินท้องโตครับผมตอนนี้ดูการปั้นเหยื่อสุดยอดเลยอ่ะปลดต้องเราโอ้โหอะไรเละเทะไม่เมื่อยแล้วเนี่ยเกียดปั้นแล้วดิเหยื่ออะไรอ่ะไซหลิวสบายสุดแล้วนั่งนิ่งอ่ะอุ้ยไซหลิวครับต้องเดินไปดูเลยครับนี่ไซ10 โลได้ครับตรงนี้ประมาณนั้น2 โลกว่าส่งใกล้กล้องหน่อยส่งใกล้กล้องหน่อยหูยเป็นไงครับตามล่าปลาปนินยังไม่เป็นผลครับได้แต่ตะเพียนหายเมื่อกางนี้ตอนนี้คลองเปรมครับคนแน่นไปหมดใช้3ลูกอุ้ย3ด้วยเหรอจับท่าไม่ถูกแล้วโหต้องสุดยอดมากครับคนเดียวเบ็ดกี่คันวะเนี่ยหูร่วม10คันเด็กๆไปน้องทำได้ไงพี่ด้วยเอามาทำไมเยอะแยะต้องมาเบ็ดกูคันเดียวไอ้ผมสองคันนอกนั้นน่ะแล้วของอ่ะไม่รู้ไปไหนไม่รู้เจ้าของนั่งหลิวของนี่ไม่รับผิดชอบโชว์หน่อยโชว์หน่อยของเปรมครับตีข้ามฝั่งฮะที่ตรงฝั่งนู้นก็จบเดินไปตรงฝั่งนู้นหมดเลยเออว่าปาล์มอยู่ฝั่งเราเนี่ยเราตีข้ามฝั่งเองเดินไปเดินมาตอนนี้หิวเบปซี่แล้วครับไม่มีน้ำกินแล้วเซเว่นอยู่ข้างหน้าโอ้โหเราต้องซิ่งกันไปย้าฮู้ผมไปยังผมบอกปลาดินเยอะผมว่าไม่ใช่บอกต้องบอกคงไปไม่ใช่แล้วปลาดินไม่เยอะฮะเพียนไม่ชิบะเราเพียนเยอะครับเนี่ยผมก็ได้ตัวนึงชิบะเกี่ยวข้างตัวเดียวบ้านตัวใหญ่กว่าด้วยยังไม่ประสบความสำเร็จเท่านี้ปลานิลยังไม่ได้เลยได้ตัวเดียวเอง2ตัวโอ้โหนายก็เอาใจช่วยเลยครับผมอยู่ตามมอเตอร์วิชินไทยแลนด์นะครับยังไม่ได้นะครับวันนี้ปลานิลสู้ๆต่อไปจะกลับแล้วครับเอาละครับปลานิลมาแล้วครับในสุดโปรตอนก็ได้แล้วมันนินมาถึงของเปรมเลยครับ
กินข้างเลยวะเนี่ยกินกลืนหรือเปล่าวะเต็มปากครับเต็มปากแน่โอ้เต็มปากเต็มปากสุดยอดครับกดแดดกินค่อยๆด้วยอ้าวคาราวะกระดิกแล้วอ้าวอ้าวมีลุ้นหน่อยแต่ว่ากินเยอะถึงว่ามันยันเดี๋ยวต้องกลับแล้วนะสิหมดเวลาแล้วด้วยกระดิกดิ๊กดิ๊กว่าหลุมแล้วล่ะตรงนี้แต่ว่าไม่ค่อยแดดอุ้ยอุ้ยตัวใหญ่อยู่ว่ะเอ้าหลุดเหรอเมื่อกี้ว่ายไปทุกแล้วเนี่ยไม่ได้ปล่อยนี่เลยนะล้างกระบอกนั้นเนี่ยมันเกี่ยวหลังเมื่อกี้โอ้ข้างอ่อนอย่างนี้มันจะหลุดเฮ้ยมันไม่น่ากินมันน่าจะเกี่ยวหลังมั้งเอาแล้วเอาแล้วแล้วโปรต้องเริ่มมารู้สึกคาราวจะเงียบเว้ยอีส้มมาทำงานหน่อยมาเย็นมาเย็นโปรต้องครับโปรต้องครับตาต่อเหยื่อครับตอนนี้ครับปวดฟับเลยโตติดดอยครับตอนนี้อะไรอ่ะทำอย่างนี้เกี่ยวเหยื่อเราดีกว่ามาอีกแล้วมาอีกแล้วปานินหรือเปล่าเฮ้ยปานินมันยอมก่อนมันโอ้ตัวใหญ่เฮ้ยโอ้ยมันได้มาแล้วเว้ยโอเคสุดยอดครับโตทีไรคือคิดโตทีไรแดดทุกทีคิดโตทีไรแดดทุกทีกินเย็นแล้วสายหลิวก็นั่งนั่งอย่างดูเออมันกินเบามันกินแบบนั่นเลยอ่ะจะถามไอ้มอสไก่ผู้หรือไข่วะโควิดแดกกันแล้วครับตอนนี้ครับนี่ครับตุ่มมาดูคริปโตเท่าไหร่ดูดิโปรต้องครับสัตว์ปวดมาแล้วครับช่วงนี้โดนตะเพียนเนี่ยครับใส่ป่วนลุงอะดำเป็นเหตุแล้วครับตะเพียนเล่นงานเฮ้ยแกสวยเลยสวยนะสวยงามครับผมตอนนี้อาจารย์นูนก็เหยื่อหมดฮะวันนี้วัดกันเพลินมากเปลี่ยนเหยื่อเป็นเหยื่อฮะไม่ได้วัดเลยใส่ถมไม่รวยป่าพี่นูนขนมปังกินได้เนี่ยได้กินไปแล้วอะลาค่อนแล้วใส่หลิวครับใส่หลิววันนี้ใส่หลิวก็มาไหนครับมีผสมเหยื่อเฮ้ยถังคลองเปรมวันนี้ทำไมไม่เห็นได้ปานิงอย่างเขาเลยมาแล้วไฮเกตมาแล้วคราวนี้แน่นอนอาจารย์นูนบอกรวยแน่นอนคราวนี้ตะเพียนมาแน่ตะเพียนมาแน่ไม่เอาแล้วได้แต่ตะเพียนนี่ฮะปานินไม่เคยเห็นได้กับเขาสักทีมีไล่ด้วยอ่ะไล่ไม่เปลี่ยนกี่เอาครับซูนต่อไปครับผมตอนนี้ครับผมตอนนี้ก็ใกล้หมดเวลาแล้วครับหมายคลองเปรมเราอ้าวยังไม่ประสบความสำเร็จปานินได้น้อยไม่เห็นเหมือนคนอื่นเขาเลยคนหนึ่งเขาได้กันเยอะแยะเราจะตัดเพียนนะฮะงานนี้โอเคเบ็ดก็เยอะฮะสงสัยนั่งมุมผิดหามุมผิดตลอดตอนนี้ไม่รู้เขาตกตรงไหนนะทำไมเราได้แต่ตะเพียนเนี่ยนี่ครับผมบรรยากาศครับตียัดมาปลากูไปหมดแล้วครับเล็งเลยครับลุยเลยครับใช้ผักบุ้งโอ้โหสุดยอดปึ้มขว้างนี่อย่างเทพไปครับเดี๋ยวก็เราก็ต้องกลับก่อนนะครับหมดเวลาเฮ้ย
ฝนมาแล้วใครก็ติดตามมาเพื่อวิ่งไทยแลนด์ครับวันนี้ก็พอถ้าสนุกครับปลาดินได้น้อยได้แต่ปลาเพียนได้ไปเจ็ดตัวผมไม่มาอยู่ไม่มานะน่าจะไม่ได้มาแล้วไม่ได้มาแล้วเมียไม่ให้มาเอาครับปลาดินไม่มีเลยอ่ะทำไมพวกนั้นเขาตกกันได้ปลาดินนะทำไมเราตกไม่ได้อ่ะอันนี้แต่เราเพียนอ่ะเขาใช้สูตรหมงหมงไงหมงต้องหมงนะครับตอนนี้ดูผลงานหน่อยดิเดี๋ยวจะกลับแล้วแต่วันนี้เราหนีกลับก่อนครับอุ้ยกระชังใหญ่เบลเลอร์หืมครับปลาดินได้กี่ตัวมีปลาดูดด้วยปลาดูดไม่ปล่อยด้วยอ่ะโหดมากเลยอ่ะปลาดินประมาณ 4-5 ตัวตอนนั้นตะเพียนหมดเลยครับโอเคครับนึกว่าปลากินไอ้ระวังหลุดนะกระชังวันนี้ได้แต่ตะเพียนตะเพียนเล็กเลยเด้อเป็นใหญ่ไม่ได้นะแล้วก็หลิงตามามาต้องทิ้งใจเลยครับเดี๋ยวนี้ผมจะกลับก่อนหมดเวลาหลังบ้านตัวครึ่งโลไม่ตกครับเราจะมาปลานิลไงฮะหลิวรู้สึกจะไม่ได้เลยเพราะว่าไอ้ตัวหลิวก็ยังไม่ประสบความสำเร็จบรรยากาศไม่ได้หัวนาทีนะป่านอกน้ำกันแล้วอ่ะกินเหรอปลาล็อกน้ำก็ต้องไปดูคลิปเป็นดีกว่าท่านแม่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะ